รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือความจริงตั้งใจจะมาดูแสดงภาพถ่ายแต่มันไม่มีแล้วครับก็ไม่มีค่ะช่วงนี้ไม่มีค่ะเดี๋ยวมีปลายเดือนเราแต่ว่านี่เป็นช่างภาพที่อยากคุยกันใช่ไหมคะใช่ไหมใช่งั้นเราไปนั่งคุยกันดูเลยค่ะปกติความสนใจในการถ่ายภาพนี่มันเป็นไปในทางไหนหรือว่ามีสไตล์อะไรที่ชอบเป็นพิเศษคือหนูอ่ะแบบชอบอะไรก็ได้ที่แบบมีคนอยู่ชอบถ่ายพอร์เทรตอะไรเงี้ยชอบอะไรก็ได้ที่แบบว่าในเฟรมนั้นแบบมีคนอยู่ต้องมีคนอยู่ใช่คือแบบว่าจะชอบมากกว่าพวกแบบวิวหรือแบบอื่นๆอะไรเงี้ยก็มีสตรีทแล้วก็มีไฟอาร์ตอะไรเงี้ยสตรีทนี่ก็คือเราก็ออกไปเดินแล้วก็หาอะไรน่าสนใจใช่สิ่งที่เรารู้สึกด้วยสิ่งที่เราสนใจแล้วก็ถ่ายง่ายๆอย่างนั้นเลยค่ะแล้วไฟอาร์ตอะครับมียากไหมสำหรับป่านมันคือเหมือนกับแบบเราถ่ายเสาไฟถ่ายแบบแดดแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับจริงๆป่านไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเรียกว่าไฟอาร์ตเพียงแค่แบบเราชอบถ่ายแบบในเราเริ่มต้นถ่ายในลักษณะนี้อะไรเงี้ยในงานในแบบบนอินสตาแกรมเป็นแบบนั้นแล้วแบบคนก็แบบเอ้าปั่นถ่ายไฟอาร์ตก็เอ้าลองเอ้าก็ได้ก็ได้อะไรเงี้ยมันเริ่มมาจากอะไรรู้ไหมครับหมายถึงว่าความสนใจในการถ่ายภาพคนหนูไปดูรูปหนูตอนเด็กอะแล้วมันแบบตอนนั้นหนูยังจำความไม่ได้อะแล้วแบบพอดูแล้วแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยนี่แบบนี่เราตอนเด็กเหรออะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้เหรอคือรู้สึกว่ามันแบบมันให้อะไรกับเราถ่ายในอินสตาแกรมใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายมาเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างนั้นก็ชอบขึ้นเรื่อยๆเหมือนอินสตาแกรมมันดีที่มันไม่ใช่แค่เราในการพับบิกออกไปมันคือเราได้เสพงานที่เราชอบด้วยค่ะเราก็ดูคือเราคนที่เราไปฟอลโล่เนี่ยค่ะก็จะเป็นงานพวกแบบช่างภาพฝรั่งแล้วมันก็เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราชอบขาวดำคือก็ถ่ายไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาดูหลังๆว่าทำไมฟีดหน้าที่เราฟอลโล่เขาอะเป็นงานขาวดำเกือบหมดเลยค่ะเพราะว่าแบบมันชอบเองอะมันชอบไปเองมันเป็นความชอบที่มันเหมือนกับค่อยๆคัดมาจนกลายเป็นเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บก็เลยเริ่มหันมาถ่ายขาวดำของตัวเองก็กลายเป็นหน้าของปันก็กลายเป็นขาวดำบ้างอะไรอย่างนี้แล้วมันเริ่มจริงจังขึ้นมาเป็นเหมือนกับเราคิดว่าเราจะเป็นช่างภาพเนี่ยตอนนั้นมันเริ่มจริงจังตอนแบบหนูเรียนศิลปะเหมือนให้เราทดลองทำอะไรหลายอย่างก็ตั้งแต่แบบเพ้นภาพพิมพ์ปั้นอินสตาเลชันคือแบบทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วแบบเราถ่ายรูปเราอยู่กับมันได้นานที่สุดก็มาชวนบอกว่าเนี่ยกำลังจะมีแสดงภาพที่ราชบุรีนะแบบมันไม่ได้เป็นอะไรซีเรียสมากหรอกคืออยากได้สนใจภาพป่านใน Instagram เอาไปแสดงด้วยกันไหมมันเป็นกลุ่มในอินสตาแกรมก็รู้สึกแบบเฮ้ยงานเราจะได้ปริ้นมันประหลาดดีมันเป็นความรู้สึกนึงเพราะเราตั้งใจว่าจะใช้อันนี้ถ่ายเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองตังค์ใช่ไหมเราก็เลยแบบโอเคก็ได้ไปปริ้นแล้วก็ได้ไปแสดงด้วยนั่นคือหลังจากนั้นก็พอเราไปปริ้นนะคะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราควรจะแบบมีกล้องเป็นของตัวเองหรือเปล่าพอแสดงงานเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งคิดว่าแบบมันควรจะคุณภาพดีกว่านี้ไหมแบบไฟล์ภาพของเราหรือแบบเพราะว่าเราย้อนกลับไปถ่ายมันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบโอเคซื้อกล้องแล้วหลังจากนั้นมามันก็เลยแบบค่อยๆอินไปเรื่อยๆส่วนใหญ่คือหนูจะแบบว่าอ่านหนังสือเอาหรือไม่ก็ถามแบบคนที่ถ่ายรูปเอาอะไรเงี้ยค่ะมาจากความชอบล้วนๆอ่ะแล้วก็อาศัยจากการอ่านแบบทฤษฎีแบบคร่าวๆว่าแบบว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะแบบสปีดชัตเตอร์ ISO แบบโน่นนี่นั่นคือมันเป็นยังไงคืออ่านมันไม่เข้าใจอ่ะทุกคนมันต้องแบบว่าแบบถ่ายจริงๆอ่ะคือถ่ายไปเยอะๆใช่ถ่ายไปเยอะๆแล้วมันก็จะเหมือนรู้เองอ่ะเหมือนมั่วๆไปจนแบบรู้เองอย่างเงี้ยแล้วในระหว่าง
ที่เริ่มชอบจนถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นมีพัฒนาการอะไรในความในงานของเรามันก็เปลี่ยนแปลงนะคะหมายถึงว่าปั่นรู้สึกว่างานนะคะงานของตัวเรามันพัฒนาตามการเติบโตของตัวเราค่ะตอนเริ่มต้นมาเลยมันเหมือนกับมันยังแบบจับทางไม่ถูกว่าเอ๊ะเราชอบอะไรกันแน่มันเหมือนกับเห็นอันนั้นก็เฮ้ยสวยอยากถ่ายเห็นอันนี้ก็อยากถ่ายมันเป็นความแบบตื่นเต้นเหมือนเด็กเลยค่ะใช่แต่หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มนิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบเราชอบอันนี้จริงๆเริ่มมองเรื่องแสงเริ่มมองเรื่องแบบเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ที่ถ่ายหลักๆคือภาพคนรับปริญญาใช่ค่ะรูปรับปริญญาอันนี้มันมาได้ยังไงมันเริ่มจากแบบว่าถ่ายให้พี่เพื่อนพี่สาวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนอยู่ประมาณปี3จะขึ้นปี4แล้วก็แบบเหมือนมันก็เป็นการแบบบอกต่อกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆก็แบบว่าตอนช่วงปี4เงี้ยก็แบบว่าหาเงินไปทำทีสิทธิ์ด้วยส่วนหนึ่งคือไม่ได้คิดว่าจะจริงจังขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่าเหมือนมันต่อกันมาเรื่อยๆจนเราแบบสร้างแบบแฟนเพจขึ้นมาแล้วก็คนก็เห็นงานเราเยอะขึ้นแต่การถ่ายภาพรับปริญญาเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่จริงจังมากเลยนะหมายถึงว่าใช่ถ้าสำหรับประเทศไทยสมมติพอกับการถ่ายเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันการถ่ายรับปริญญาในเมืองไทยมันเหมือนแบบจริงมันก็คือโมเมนต์หนึ่งตอนเรียนจบซึ่งแบบคนที่แบบมาจ้างอะไรเงี้ยเขาอยากแบบเหมือนกับเป็นการถ่ายเรื่องถ่ายรูปในช่วงวัยรุ่นอะนึกออกไหมว่าแบบว่าใช่เก็บเอาไว้แล้วมันก็กลายเป็นว่าแบบจริงจังขึ้นมาเลยเงี้ยไอ้แบบการถ่ายภาพแบบนี้มันก็เป็นงานที่ก็เรียกว่าคอมเมอร์เชียลคือเป็นเชิงพาณิชย์หน่อยๆหมายถึงว่าเราไม่ได้เอาตัวเราเองอะเข้าไปในงานมันไม่ใช่การทำงานศิลปะแบบเพียวๆอะไรอันนี้ก็อันนี้อุ๊บมีความเห็นยังไงกับการเรียกว่าแบบว่างานหนูเป็นงานที่เข้าถึงง่ายมากกว่าถ้าถามว่าคอมเมอร์เชียลมากไหมก็ไม่นะหนูว่างานหนูก็ไม่ได้เข้าถึงแบบไม่แบบว่าแบบตลาดแบบขนาดนั้นคือโดยปริยายถ้าเป็นภาพคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายนะหมายถึงในความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เหมือนเป็นพอร์เทรตของคนคนนั้นเราจะแบบไปใส่ความแบบเป็นแบบอาร์ตแบบเป็นคอนเซ็ปชวลเป็นอะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แค่แบบโมเมนต์นึงหนูแบบเข้าใจว่าแบบจุดประสงค์ของการถ่ายรูปรับปริญญาก็แบบมันก็แค่นี้จริงๆหนูว่าแบบก็โอเคคือป่านเนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มถ่ายรูปเนี่ยมาพร้อมๆกับการไปเดินทางแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับอยากไปเดินทางเพื่อถ่ายรูปใช่ งานอันนั้นเนี่ยซึ่งเกิดในช่วงเวลาที่เรามีความคิดแบบนั้นหรือว่าสำรวจตัวเองอยู่เนี่ยมันสะท้อนออกมาไหมสะท้อนออกมาในเนี้ยคือป่านอ่ะมองไม่ค่อยเห็นค่ะว่างานตัวเองอ่ะเป็นยังไงคือเหมือนกับป่านทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละคือเรามองเห็นแบบไหนแล้วก็ทำได้แค่นั้นนะแล้วมันก็เป็นตัวเราแบบเนี้ยแล้วป่านก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่จะพูดถึงอ่ะป่านให้คนอื่นพูดถึงมากกว่าว่าเหมือนพอเขาเห็นแล้วอ่ะเขารู้สึกอะไรส่วนมากก็จะแบบบอกว่าอ้าวไม่อ้าวเป็นผู้หญิงหรออะไรเงี้ยคือทุกคนจะคิดว่างานแบบเป็นผู้ชายมากเพราะมันค่อนข้างแมนมันหนึ่งคือมันขาวดำด้วยแล้วก็แบบแสงหรือเส้นมันคงแบบเส้นมันเส้นแบบใช่แล้วคนเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบอ้าวนึกว่างานผู้ชายหนึ่งสองก็ทุกคนจะแบบหนาวหนอสิมันก็แบบเอ้ยจริงๆมันก็ไม่นะแต่แบบบางคนแบบงานเซตที่เป็นนิวยอร์กอะค่ะหลายคนจะบอกว่ามันดูเหงามากมันอาจจะเพราะว่าเราเดินคนเดียวแล้วก็อยู่คนเดียวจริงจริงแต่ว่าปั่นแค่รู้สึกว่าอันนี้มันรีเลทกับตัวเรา
ลองขยายความหน่อยสิครับว่างานถ่ายภาพแบบเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ความน่าสนใจมันอยู่ที่ไหนทำไมถึงมีคนสนใจตามเนี่ยจริงๆแล้วหนูคิดว่าแบบว่างานที่หนูเรียนมาศิลปะค่อนข้างมีผลกับการถ่ายรูปสไตล์งานของหนูอะไรเงี้ยชอบถ่ายแต่ท้องฟ้าเป็นโลกจิตชอบคือรู้สึกว่าแบบมันคลีนเดียวว่าแค่แบบคนแบบไปยืนอยู่บนให้มันแบ็คกราวด์เป็นท้องฟ้ามันก็รู้สึกแบบสบายตาอะไรเงี้ยหรือแบบกับน้ำกับอะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้ที่มันไม่ลกอะก็คือเราจะเฟรมเช่นเขาไปยืนอยู่ข้างหลังเป็นฟ้าท้องฟ้าท้องฟ้าหรือไม่ก็เป็นดอกไม้อะไรเงี้ยคือเหมือนหนูแบบโตมากับอะไรนี้แบบธรรมชาติหนูคิดว่ามันของพวกนี้มันสั่งสมหนูมาให้หนูแบบว่ามันออกมาเป็นงานของเราหนูคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวนะแต่ว่าชอบสีเขียวชอบท้องฟ้าชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่งานบางอย่างก็ของป่านก็มีความเป็นเหมือนกับสารคดีหน่อยๆเป็นดอกคิดหน่อยๆอย่างนั้นมันเกิดมาจากคอนเซ็ปต์ก่อนไหมว่าเราอยากจะไปทำเรื่องนี้จริงๆไม่เลยค่ะจริงๆก็รู้สึกว่าด็อกคิวเมนทารีก็ยังเป็นศาสตร์ที่ป่านรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันนะมันคือการเล่าเรื่องที่มันแบบต้องคอมพลีทจริงๆอ่ะพี่มันถึงจะรู้สึกว่ามันแบบเซตนี้มันแข็งแกร่งนะคะปีที่แล้วค่ะปลายปีที่แล้วคือพี่ด้วงเขามีโปรเจกต์เราก็เลยลงไปถ่ายก็เราก็ตั้งใจไปถ่ายสตรีทนี่แหละก็คือไปเดินถ่ายปกติแต่เราดันแบบเดินไปเดินมาเดินคนเดียวด้วยแล้วหลบไปในโรงเรียนเด็กนักเรียนใส่ชุดแบบสีฟ้าซึ่งสุดท้ายก็ทำเป็นขาวดำนะแต่ก็แบบมันดึงดูดเรานะตอนนั้นด้วยอารมณ์ของเด็กเยอะๆหรือแบบลักษณะโรงเรียนที่เราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีการสอนวิธีอะไรเราก็เลยเข้าไปอยู่ในนั้นประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ทำงานออกมาชุดหนึ่งมันก็เลยอาจมันเพราะมันถ่ายที่เดียวมันอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนด็อกคิวเมนทารีแต่จริงๆสำหรับปังก็ยังเป็นสตรีทเพราะว่าถ้าเกิดเป็นด็อกจริงๆมันเหมือนมันต้องตั้งคอนเซ็ปต์ไว้ว่าเราจะเล่าเกี่ยวกับอะไรหรือเข้าไปอยู่ให้นานพอที่จะรู้ว่าเขามีอะไรที่มันน่าเล่าปังเรียนภาพยนตร์มาด้วยแล้วปังก็รู้สึกว่าตอนที่เราแบบเรียนหนังอ่ะคือเราได้เห็นมุมมองอะไรในภาพยนตร์เยอะมากๆเราได้เรียนรู้จากภาพยนตร์แต่ละเรื่องเราได้เห็นมุมมองของแบบที่เขาถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าคือทุกอย่างมันค่อยๆแบบรวมตัวกันแล้วกลายเป็นเราแต่ว่ามันพูดยากนะคะที่จะบอกว่าแบบเราชอบอะไรเพราะอะไรมันไม่จริงหรอกมันแล้วแต่คนใช่มันไม่สามารถพูดได้เคลียร์ขนาดนั้นมันแค่เหมือนกับแบบอ๋อเราโตมาแบบนี้ส่วนผสมตัวเรานะเป็นแบบนี้มันทำให้เรามีความชอบแบบในฐานะคนที่ชอบดูงานด้วยเนี่ยเรามีคนที่เราติดตามว่ามีไอดอลทางเรื่องเยอะมากคนที่แบบชอบมากๆคือถือว่าเป็นเหมือนไอดอลไปเลยก็คืออองลีคาเทียเปซองค่ะโหยุคประมาณ60-70ไม่อยู่แล้วใช่แต่ว่าก็คือถ่ายขาวดำคือเหมือนว่ามันก็คงได้อิทธิพลอะไรแบบนี้มาด้วยแต่ว่ามาจากหลายคนเลยจริงๆถามว่าแบบเราดูแล้วเราแบบอยากทำให้ได้เหมือนเขาไหมเอาจริงก็สารภาพว่าอยากทำนะพี่มันมีใครหรอที่ไม่อยากเหมือนไอดอลตัวเองทุกคนมันมีหมดแต่ว่าปันรู้สึกว่าเสน่ห์ของแบบที่มันจะเป็นตัวเองได้จริงมันคือเราทำเหมือนเขาไม่ได้พอเราทำเหมือนเขาไม่ได้เราก็จะมีทางของเราที่มันแยกออกมาใช่พอมันแยกออกมาแต่มันดันมีส่วนผสมของไอดอลที่เราชอบด้วยมันก็จะกลายเป็นสิ่งใหม่คือหนูเป็นคนแบบดูแหละดูภาพถ่ายดูเรื่อยๆแบบว่าก็ชอบแต่ว่ามันไม่มีศิลปินคนไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าส่งอิทธิพลกับงานเราคือไม่ได้ถึงกับจำว่าคนนี้แล้วหนูรู้สึกว่ามีความคิดว่าถ้าหนูดูงานใครเยอะๆหรือแบบชอบแบบภาพถ่ายคนนี้แบบมากๆถ้าดูมากๆหนูรู้สึกมันต้องซึมซับมาแบบโดยไม่รู้ตัวแน่เลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ค่อยแบบว่าได้แบบว่าดูแบบจริงจังแต่ว่าจะมีแบบว่าไอดอลในการทำงานแบบเช่นถ้าเป็นแบบพวกเพ้นท์อะไรเงี้ยหนูชอบพี่ยูรีดูดีเป็นสาวคูเห็นการทำงานของเขาแล้วหนูอยากกลับมาทำงานคือให้มีเหมือนกับเป็นพลังในการทำงานของเรามันคืออะไรจากคุณสมบัติเขาความขยันความเขาแบบเจ๋งอ่ะเขาบอกว่าแบบกำแพงแบบใหญ่มากอ่ะแล้วเขาตัวเล็กๆนิดเดียวเขาขึ้นแบบเก่งมากอ่ะแล้วก็แบบจริงๆที่คุณก็เป็นไอดอลหนูนะจริงๆแล้วก็มีพี่แพรดาค่ะก็ชอบส่วนใหญ่พอพูดถึงคำว่าช่างภาพคนก็มักจะนึกถึงความผู้ชายมากกว่าทีนี้พอเป็นช่างภาพผู้หญิงเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรที่เราพบเจอในการทำงานบ้างคือส่วนตัวของปันเองนะคะมุมมองของการเป็นช่างภาพผู้หญิงไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเกิดสมมติว่าครอบครัวเราเข้าใจแต่คือป้าค่ะป้ากับมาม่าเขาจะเป็นห่วงเพราะว่าเราเหมือนเป็นลูกสาวคนสุดท้องอะไรเงี้ยแต่ในอีกมุมนึงปันรู้สึกว่า
ั่นก็มีอะไรแบบที่พวกเขาไม่มีปั่นมองเห็นอะไรในมุมมองที่พวกเขาไม่เห็นเขาไม่มีวันเห็นความละเอียดอ่อนแบบที่ผู้หญิงจะเห็นเขาไม่มีวันได้มุมกล้องที่เตี้ยแบบที่ปั่นจะได้โอเคถึงแม้ว่าจะถ่ายเตี้ยนะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มุมมองแบบที่ปั่นมองปั่นก็เลยรู้สึกว่าคือจริงๆมันไม่ได้น่าเศร้าใจขนาดนั้นจุดนึงคือเวลาที่ปั่นถ่ายแบบสตรีทอย่างเงี้ยค่ะแล้วปั่นไปถ่ายคนที่แปลกหน้าเขาจะรู้สึกแบบเป็นมิตรมากเออใช่เมื่อกี้จะพูดว่าเวลาบางทีผู้ชายเนี่ยเข้าไปเขาจะรู้สึกใช่เขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกันแล้วรีบออกไปแล้วหน้าเขาก็จะเปลี่ยนแต่ว่าอย่างปั่นเข้าไปในคือปั่นเข้าไปในพื้นที่เขาจะไม่รู้สึกกับปั่นลุกล้ำนะอย่างปั่นเข้าไปที่ยะลาโรงเรียนทุกคนดูแบบวิ่งเข้ามาเล่นกับปั่นมันไม่มีความน่ากลัวมันไม่มีบาเรียตรงนั้นนะแล้วมันก็ปั่นก็เข้าไปเบลนอยู่ง่ายมากๆแล้วมันก็เลยได้อะไรแบบนั้นออกมาซึ่งถ้าเกิดเป็นช่างภาพผู้ชายอาจจะโดนมีพี่ในทริปก็บอกว่านี่ถ้าเกิดว่าเป็นเราเข้าไปนะเราอาจจะโดนยิงไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบคือเพราะว่าอารมณ์ของเขาก็คงจะไม่ได้อย่างที่ปั่นได้มันก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็มองโลกในแง่ดีดีกว่าไหมอะไรเงี้ยว่าแบบเราก็จะได้อะไรแบบที่คนอื่นไม่ได้คือตอนแรกหนูไม่ได้คิดเลยพี่คุณแต่พอหนูไปในงานรับปริญญาจริงๆอ่ะหนูเลยรู้สึก รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขามองเราคือแบบว่ากับแบบที่แบบมีเอฟเฟกต์โดยตรงดูสายตาจากผู้ใหญ่หรือที่แบบคนแก่หรืออะไรที่เขาแบบติดภาพว่าช่างภาพต้องเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยต้องแบบมีเลนยาวๆใช่บางคนมองหัวจะหลดท้าเลยค่ะแล้วก็ไม่ชอบภาพหรออะไรเงี้ยคือแบบว่าหนูจะชอบเจออะไรอย่างนั้นอ่ะหนูว่านะแบบว่าส่วนใหญ่ที่หนูถ่ายอะค่ะเป็นผู้หญิงมันเป็นผู้หญิงหนูจะเข้าใจเขาไงว่าแบบว่าโอ๊ยเหนียงออกอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้แบบมีสิวแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบผมตรงนี้นะแบบหลุดแบบหน้าม้าแตกอะไรเงี้ยคือแบบว่าหนูจะแบบละเอียดอ่อนคิดแทนคิดเผื่อเขาได้คิดว่าเป็นตัวเองหนูคิดว่าหนูน่าจะเลยเหมือนพายุเข้ามาเป็นเทรนด์ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่แบบไปทำไปด้วยโดยที่แบบไม่ได้ชอบแต่ก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่แบบทำไปด้วยแล้วเกิดชอบพี่รู้มันใช่แล้วพอเทรนด์มันผ่านไปคนที่เขาชอบไปแล้วมันก็จะยังหลงเหลืออยู่เพราะว่ามันคือแบบเฮ้ยโอเคแล้วอย่างนี้ก็คือได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้การถ่ายภาพของป่านเนี่ยเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์หรือชีวิตส่วนตัวจริงๆหลายคนนะคะจะบอกว่าแบบเอ้ยป่านเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะอะไรเงี้ยแบบบ้าเหรอถ่ายรูปขาวดำคือพี่รู้ป่าวว่ามีคนเคยส่งมาหาป่านตอนนั้นแบบถ่ายขาวดำว่าแบบว่านี่ป่านตัวปลอมใช่ไหมเลิกใช้แบบชื่อเขาจะทิ้งแบบตัวจริงค่ะไม่รู้จะบอกยังไงจริงๆว่าแบบงานหนูอาจจะแนบเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กใช่แบบคือมันดูแบบแนวดูแบบมันดูแบบพอคำพูดนี้มันก็ดูแบบแบลๆดูแบบสนุกสนานโอเคนั่นคือช่วงวัยหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเราก็นิ่งขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นตัวเราจริงๆที่เราเอาออกมาแต่มันก็สะท้อนไปหมดนะทั้งเรื่องแบบการใช้ชีวิตของเราการดูหนังของเราหนังสือที่เราอ่านวิธีที่เราแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะมันปั่นว่าทุกอย่างมันก็ไปพร้อมๆกันคือแต่เอาจริงๆอ่ะปั่นแบบที่บอกว่าแต่งตัวซ้ำไปซ้ำมาค่ะคือมันก็คือเวลาที่เราไปเห็นแล้วเราเลือกอ่ะมันก็เหมือนเราคัดสิ่งที่มันเข้ากับตัวเราแล้วปั่นว่าทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดเหมือนแบบภาพถ่ายปั่นก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือบางคนเขาก็จะบอกว่าเอ้ยปั่นแต่งมาแล้วมันดูแบบเอ้ยปั่นแกแม่งฮิปว่ะอะไรเงี้ยคือซึ่งแบบปั่นแบบเอ้ยแบบไม่ใช่ฮิปสเตอร์นะแต่แบบคือเพราะเราชอบแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเออบางครั้งเราแต่งมาแล้วมันดูแบบลุคเหมือนพวกแบบดูแฟชั่นฝรั่งเนาะอะไรเงี้ยคืออย่างสารภาพว่าแบบเฮ้ยเราใส่แบบแบรนด์ที่เป็นญี่ปุ่นทั้งตัวบางวันคือมันใส่แบบยูนิโคมูจิอะไรเงี้ยคือทั้งตัวรองเท้าคู่นี้ยังเป็นแบบซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยโอ้เสื้อก็ญี่ปุ่นมีความชอบตัวตกใช่คือแต่มันแล้วแต่ว่าแบบว่าเรามองเห็นอะไรในของเขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบจำแนกว่าออกพอเป็นญี่ปุ่นแล้วต้องเป็นแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เลยรู้สึกใช่ท้ายที่สุดมันก็จะแบบเหมาะกับตัวเราว่าเราเลือกแบบไหนและเป็นตัวเรามากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
แต่ว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าภาพแม้แต่ภาพถ่ายของป่านก็มีความเป็นตะวันตกมากกว่าขอบคุณค่ะ ถ้าอยากจะเข้าไปดูงานของบัวเราเข้าไปดูได้ที่ก็หลักๆเลยก็มีแบบแฟนเพจมานีมีใจมานีทำมานีมีใจคืออะไรทำไมต้องมานีมีใจจริงๆมันแบบไม่ดีจริงๆมันคือแบบว่าจริงๆตอนม.ปลายอ่ะครับแบบหนูแค่ไม่ชอบชื่อตัวเองที่แบบว่ามันเขียนแล้วมันแบบมันไม่สวยอ่ะเพราะอ่านไม่ตีสโลว์แค่นี้หนูอยากมีชื่อยาวๆหรือแบบ AU อย่างเงี้ยหนูแบบอยากเขียนอะไรยาวๆแค่นั้นจริงๆแล้วหนูไปเจอโปสการ์ดใบหนึ่งที่เขียนว่ามานีมีใจแค่นั้นหนูก็เลยแบบเอามาใช่เป็นนามปากกาไหมก็น่าจะใช่แล้วก็แบบว่าในโลกโซเชียลอะไรเงี้ยหนูก็จะใช้ชื่อนี้ตั้งแต่ม.ปลายแล้วแบบว่าเพื่อนก็จะติดเรียกมานีนี่ถ่ายมากี่งานแล้วเอออยากรู้เพราะมันเยอะไงมันมีเยอะหนูไม่เคยนับเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เคยนับเลยคือมันเยอะจนจำไม่ได้กะเอาน่าจะแบบ2ปีก็น่าจะประมาณ 2-300 2-300 งานไม่รู้ว่าแต่ถ้าเป็นจ็อกเฉยๆอะแบบอย่างแบบช่วงแบบฤดูกาลแบบจุฬาที่แบบว่าถ่ายถึงจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลอะไรติดๆกันหนูก็ถ่ายแบบเดือนนึงหนูก็ถ่าย30คนคืออย่างนี้บางทีวันหนึ่งก็ถ่ายหลายคนใช่สองคนได้แล้วแบบบางงานแบบคือเดี๋ยวนี้เหมือนมันเป็นเทรนอะที่แบบว่าเขาจะแบบถ่ายรูปแบบนอกรอบที่แบบกับเพื่อนเก่าเพื่อนมัธยมเพื่อนในกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมา10กว่าคนเลยเงี้ยใช่เข้าไปดูแล้วได้แสดงงานกี่ครั้งแล้วมันจะมีกรุ๊ปเอ็กซิบิชันกับที่โซโล่ก็จริงๆโซโล่เอ็กซิบิชันคือแค่ครั้งเดียวค่ะก็คืองาน Nowhere Man ก็คืองานที่ไปถ่ายที่นิวยอร์กใช่มาแต่ว่านอกนั้นก็จะแบบมีไปจอยไปเป็นแบบกรุ๊ปเอ็กซิบิชันอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะประมาณ 6-7 งานประมาณแล้วถ้าเราอยากดูงานของป่านเราจะดูได้ที่ไหนก็เข้าไปดูได้จริงๆเพิ่งทำแฟนเพจจริงๆคือแบบก็ลงรูปตัวเองใน Facebook ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าอยากแยกออกไปสำหรับคนที่แบบเขาไม่ได้อยากรู้จักเรามากหรอกเขาอยากจะเห็นแบบงานคือมีแฟนเพจอยู่แล้วในฐานะพิธีกรใช่ค่ะแต่อันนี้ก็คือทำเป็นโฟโต้เลยก็จะเป็นภาพป่าสิริมาฟอโตกราฟีค่ะฟอโตกราฟีหรือว่าก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ก็เป็น www.phapasirima.com ค่ะก็คือชื่อเลยใช่ด้วยแล้วก็ใน Instagram ก็ได้จริงๆใน Instagram มันก็จะเป็นงานที่แบบก็ไปย้อนดูได้ใช่ไปย้อนดูได้มันก็จะเป็นตอนนั้นก็แบบตั้งใจมากนะพี่ตั้งใจพอๆกับแบบจะแสดงงานอ่ะคือจะแบบตั้งใจถ่ายตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สนุกดีแอดผ้าป่านใช่มี2อันก็ผ้าป่านกับผ้าป่านสีมาคือถ้าเกิดเซิร์ชไปใน channel ไหนก็จะใช้อันเนี้ยค่ะผ้าป่านสีมาโอเควันนี้ความจริงตั้งใจจะมาดูงานที่นี่แต่ว่ามันไม่มีอะไรแสดงเลยว่ะเราคงเข้าใจผิดเองแต่มีช่างภาพอยู่แล้วก็มาถ่ายเล่นๆนอกกันดีกว่าโอเคได้เลยไปยืนตัวจิ๋วๆไกลๆได้โอเคไปนะครับ1 2 3เรื่องนี้มันพูดยากจนไม่จำเป็นต้องพูดเลยครับเราอย่ามาวัดกันเลยว่างานไฟน์อาร์ตหรืองานเชิญพาณิชย์อันไหนเจ๋งกว่ากันผมว่าเรารู้แค่ว่า2คนนี้น่ารักและรักการถ่ายรูปก็พอแล้วครับ